ไม่ได้ใช้มาตรา9เกี่ยวยุ่งกับเรื่องของการจัดชุมนุมทางการเมืองแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับเจ้าหน้าที่ยังออกไปข่มขู่คุกคามและก็รังควานแกนนำการจัดชุมนุมหรือตัวเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ไปจัดชุมนุมสวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับผมจะมาชวนพี่น้องจับยามสามตาดูว่าปัจจุบันนี้สถานะและความมั่นคงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรอีกวันสองวันก็จะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมในสถานการณ์แวดล้อมขนาดนี้นะครับการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปทั่วประเทศเกิดขึ้นและกระแสก็จะได้รับการยอมรับคนเข้าร่วมมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้น่าจะมากกว่า 30-40 จังหวัดแล้วที่มีการแสดงพลังออกมาและก็จะเข้าสู่การแสดงพลังในรอบที่2เช่นเชียงใหม่ก็จะเริ่มรอบที่2ขอนแก่นก็จะมีรอบที่2อุบลก็จะมีรอบที่2กรุงเทพจะเป็นรอบที่3รอบที่4นั่นก็คือการถาถมเข้ามาของแนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญและก็มีการเลือกตั้งใหม่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีเจตนาที่จะไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนโดยบอกว่าพระราชกำหนดฉุกเฉินที่ใช้อยู่เพื่อจะควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 นั้นไม่ได้ใช้มาตรา9เกี่ยวยุ่งกับเรื่องของการจัดชุมนุมทางการเมืองแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับเจ้าหน้าที่ยังออกไปข่มขู่คุกคามและก็รังควานแกนนำการจัดชุมนุมหรือตัวเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ไปจัดชุมนุมไม่ว่าจะเกิดเหตุที่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายนะครับปะทุขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เป็นปฏิกิริยาที่ยิ่งทำให้พี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมกันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรามาดูสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์กันผมบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีตัวช่วยแล้วทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนั้นครับท่านมองรอบพลเอกประยุทธ์โดดเดี่ยวมากวันนี้กองหนุนใหญ่แทบไม่มีกองหนุนทางด้านมวลชนก็ไม่มีและยิ่งมาเจอสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วยังหาทีมรัฐมนตรีคลังที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้คนที่จะมาเป็นรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่แทนกลุ่มของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่เอ่ยชื่อกันมาคุณปีดีดาวฉายก็ดูว่าจะไม่ได้สร้างแรงดึงดูดหรือสร้างความเชื่อมั่นพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการธนาคารก็บอกว่าลักษณะของคุณปีดีดาวฉายนั้นเป็นพวกโอไวคอลล่าหรือพวกคนรุ่นเก่าที่ทำงานไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะเข้ามาพยุงฐานะและแก้ปัญหาทางวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ได้นั่นคือเสียงที่ได้ส่งสัญญาณออกมาจากพี่น้องในแวดวงธนาคารท่านที่ครบทั้งหลายครับเราประมาณกันว่าในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากที่เปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแล้วกระแสต่อต้านกระแสขับไล่พลเอกประยุทธ์จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นจะเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและยิ่งการปรับคณะรัฐมนตรีออกมาประชาชนร้องยี้แล้วไม่มีปัจจัยบวกให้พลเอกประยุทธ์เลยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเตรียมทางลงจากอำนาจไม่ว่าจะเป็นด้วยการลาออกหรือด้วยการยุบสภาเดือนหน้าเรารู้กันครับว่า
พลเอกประยุทธ์จะเตรียมทางลงจากอำนาจอย่างไรแต่ที่แน่ๆพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลชุดนี้ไปไม่รอดแน่นอนวันนี้ลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับผมไทยกรพลสุวรรณก็ขอมาถามคำถามคาใจท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลายที่มีคำถามคาใจอยู่เราจะถามตรงไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนต่อกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรมีตัวแทนรัฐบาลคือคุณพีรพันธ์เป็นประธานคณะกรรมาธิการคุณพีรพันธ์ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดนี้มีมติที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะใช้ท่องทางตามมาตรา265ของรัฐธรรมนูญและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน5เดือนแต่คณะกรรมาธิการก็ชี้แจงให้เห็นว่าจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์จะดำเนินการตามที่คณะกรรมาธิการเสนอหรือไม่นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกคาใจว่าละครเรื่องนี้ลิเกโรงนี้ปาหี่ครั้งนี้จะเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่เพราะสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องการก็คือเราต้องการให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องการให้สวที่มาจากการลากตั้งมาจากการแต่งตั้งของเผด็จการเลือกนายกรัฐมนตรีเราต้องการให้นายกรัฐมนตรีสะท้อนเสียงที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนหากสวไม่มีคุณสมบัติไม่มีศักยภาพหรือไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรมีสวก็ได้หรือจะมีก็ควรมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนี่คือประเด็นแรกและผมจะฝากคำถามนี้ถึงท่านนายกรัฐมนตรีรอว่าท่านจะมาตอบเมื่อไรขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาพูดคุยกับท่านที่เคารพทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่กำลังชุมนุมกันทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้เมื่อวานผมได้ตั้งคำถามไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนว่าจะรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ให้มีผลเสร็จสิ้นภายใน5เดือนจะรับหรือไม่รับหรือจะเล่นละครตบตาพี่น้องประชาชนอีกแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและสมาชิกวุฒิสภา250คนมีแต่วุฒิสมาชิกท่านหนึ่งท่านได้ออกมาปกป้องว่าไม่ยอมให้มีการแก้ไขอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมให้มีการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นการปกป้องผลประโยชน์อำนาจหน้าที่ของตนเองล้วนๆทั้งที่ตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงยึดโยงกับประชาชนเพราะไม่ได้มาจากประชาชนหลายคนก็ไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตนเองได้ประโยชน์ที่สุดเพราะให้สวที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคำถามที่ต้องคาไว้วันนี้ก็คือว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่กรรมาธิการเสนอไปแล้วประชาชนจะทำอย่างไรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ฝากไว้ครับพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ